ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาพบกับรายการเพื่อนโสดโปรจีบ EP 2แล้วก้าวกระโดดมากจาก EP 1ไม่มีอะไรคือถ้าใครงงว่าแบบอันนี้คือรายการอะไรหรือแบบอยากรู้ว่าเกี่ยวกับอะไรมันคืออะไรก็ไปดู EP 0กับ EP 1ได้นะอธิบายไว้แล้วก็ตอนนี้ EP 2แล้วเราอยู่กับใครคะตรงนี้แนะนำตัวชื่อพลอยค่ะพี่พลอยเพื่อนของเรานั่นเองตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วง Get to Knowไปถามกันอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ26กำลังจะ27แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ช่วงนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่ The University of Edinburgh ค่ะเรียนอะไรคะเรียน Masters in Management แล้วเรียนมานี่คือใกล้จบยังอีกกี่เดือนนะ5เดือนปะประมาณ3เดือนประมาณ3-4ก็จะจบแล้วแล้วแผนหลังจากนี้คิดว่าจะทำอะไรบ้างอยากจะทำงานต่ออยู่ที่ UK ค่ะก็ถ้าหางานได้ก็คือทำงานต่อประมาณปี2ปีตรงสายกับที่เรียนไว้ไหมหรือแบบก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตรงสายใช่โอเคก็คือพาร์ทต่อไปก็จะเป็นโกลดิปเปอร์มาเจาะลึกระวังตัวไว้ในโสดมานานแค่ไหนละคะโสดมามากกว่า5ปีมากกว่า5ปีทำไมถึงโสดนานขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือเราเป็นคนที่ค่อนข้างอินดิเพนเดนต์มากถ้าเราแบบว่าไม่เจอคนที่ใช่เราก็คิดว่าแบบว่าจะอยู่ด้วยกันไปได้นานๆหรือว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆเราก็จะไม่คุยกับใครหรือว่าอะไรเหมือนฟีลแบบถ้ามีแล้วไม่ดีกว่าตอนอยู่คนเดียวก็ไม่มีดีกว่าหรือว่าประมาณนั้นว่าใช่แล้วโอเคเรามีแฟนมาแล้วกี่คนที่คบจริงจังก็2คนแต่ว่านานแล้วแบบตั้งแต่เด็กๆหมดเลยป่ะใช่แบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้คิ้วกุบๆคิ้วกุบๆป๊อปปี้เลิฟก็คือสมัยเรียนนะแล้วมาพูดเรื่องสเปคของพี่พลอยเป็นไงบ้างเอาแบบภายนอกก่อนก็ได้หน้าตรงหน้าตาสเปคภายนอกเหรอเหี้ยถ้าภายนอกไม่ค่อยคนที่คบด้วยอย่างเงี้ยจะไม่ตรงสเปคเท่าไหร่ไม่ค่อยมีสเปคแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบชอบก็จะมีไอดอลชอบแบบเป็นไอดอลเกาหลีหรืออะไรอย่างงี้มีชื่อไหมสักสองสามชื่อไหมคิมซันวูต้องแปะรูปป่ะเนี่ยแปะรูปเดี๋ยวไปหามาให้ใครอีกใครอีกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนตี๋ตี๋ขาวๆอย่างเกาหลีโอป้าก็ใช่แล้วแบบอายุมีป่ะแบบเด็กกว่าโตกว่าอายุก็ไม่อยากให้เด็กกว่ามากเท่าไหร่บวกลบ1บวกลบ2บวกลบ1บวกลบ2ก็อายุใกล้เคียงนะคะแต่จริงๆก็ไม่ซีเรียสขนาดนั้นถ้าแบบว่าคุยกันรู้เรื่องก็โอเคโอเคได้ก็ขอนิสัยแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ป่ะแล้วแบบชอบคนยังไงอีกแบบถ้าไม่ใช่เรื่องหน้าตาแบบมีบุคลิกที่ชอบลักษณะนิสัยที่ชอบอะไรอย่างงี้ป่ะบุคลิกที่ชอบก็คนดีใส่ใจก็ชอบคนที่แบบใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่าเราเป็นคนค่อนข้างไม่สูงเนาะถ้าแบบว่าถ้ามีคนที่แบบมาเดินด้วยแล้วเขาก็แบบว่าสปีดเดินไปพร้อมๆกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบชอบเป็นพิเศษแบบชอบอะไรอย่างงี้ชอบคนแบบคิ้วๆอย่างงี้เหรอหวานๆมากกว่าแบบแมนๆลุยๆก็แบบในซีรีส์เลย ไม่แต่หมายถึงแบบใส่ใจแบบคิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนแบบมีเอมพาธีคิดถึงคนอื่นใดๆใจกว้างโอเพ่นไมด์อะไรเงี้ยว่าใช่ใช่พอเห็นภาพแบบอบอุ่นๆหน่อยโอเคแล้วต่อไปก็จะถามแบบ green flags red flags มีแบบ green flags อะไรบ้างที่แบบถ้าเป็นตามนี้คือแบบโอเคชอบมีบ้างไหม green flag เหรอก็จะเป็นคนที่ใจเย็นละกันคนใจเย็นคนใจเย็นจะชอบเป็นพิเศษแล้วพี่พลอยใจเย็นปะหรือเป็นคนใจเย็นปะอยากฟังจากพริมเป็นคนใจเย็นปะใจเย็นแต่มีเพื่อนหลายคนก็บอกว่าเป็นคนใจเย็นไม่เคยเห็นพี่พลอยทะเลาะกับใครเลยรู้จักกันมาจะปีเลยแต่ก็ชอบคนใจเย็นใช่โอเคเรามีอะไรอีกปะ green flags green flags ก็เป็นคนที่มี passion ละกันก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรที่อยากทำอย่างเช่นเราชอบเล่นไอสเก็ตอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบว่าฮ็อบบี้มีแพชชั่นคล้ายๆกับเราชอบเล่นกีฬาหรือว่าไม่ต้องเป็นกีฬาก็ได้ชอบอะไรก็ได้ที่แบบว่าสามารถแบบทำไปด้วยกันได้โอเคก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่ทำกับคือเป็นสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำด้วยกันเราอาจจะไม่ต้องชอบกับเขาก็ได้แต่เราทำกับเขาได้เราทำกับเขาได้ก็คืออยากมีกิจกรรมบางอย่างที่เป็นทำด้วยกันคิวคิดนิดหน่อยใช่มีอะไรอีกไหม Green Flags
green flag เออชอบแบบคนฉลาดคนสูงเล่นกีฬาอะไรเงี้ยมีปะเออก็เล่นกีฬาก็ได้เล่นกีฬาก็ได้เออก็ไม่ต้องสูงมากก็ได้ก็เพราะเราก็เป็นคนไม่สูงมากเออก็นั่นแหละใส่ใจใจดีก็ดีแล้วน่ารักกุบกิบอบอุ่นอบอุ่นนะแล้ว red flags แบบคนอะไรที่แบบไม่ชอบนิสัยแบบนี้เลยแบบมีไหมแบบเป็น deal breaker แบบถ้าเป็นคนนี้คือไม่มีปะเออ red flag หรือเป็นสเปคที่แบบไม่ดึงดูดเลยสเปคที่ไม่ดึงดูดเลยแบบไม่ชอบคนทรงเนี้ยมีปะอ่ะก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือคนที่ใจร้อนเพราะเราเป็นคนไม่ชอบคนใจร้อนคนใจร้อนเออมีอะไรอีกไหมหรือแบบแค่นี้ก็แค่นี้มั้งก็เดี๋ยวดูกันไปเอ้ยง่ายเว้ยต่อไปก็จะเป็นแบบข้อดีข้อเสียของตัวเองบ้างและคิดว่าตัวเองมีข้อดีอะไรบ้างข้อดีก็คือมีหลายคนบอกว่าเป็นคนใจเย็นแล้วก็ค่อนข้างใส่ใจดูแลคนเก่งใช่แล้วก็เราก็เป็นคนที่ยกของหนักได้ค่อนข้างดูแลค่อนข้างดูแลตัวเองได้ถึงระดับไม่มีลิฟต์เรียกดูแลตัวเองได้ในระดับนึงก็เลยแบบว่าไม่ต้องดูแลเรามากแล้วก็มีเยอะแยะแบบพี่พลอยก็เรียนเก่งน่ารักพูดไปให้หมดแล้วก็แบบเด็กเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจุฬานะเว้ยขายมีอะไรอีกข้อดีข้อดีแต่งหน้าเก่งมากเกาหลีกูช่วยอะไรกับแฟนไปแต่งหน้าให้แฟนส่งแฟนไปงานแฟนซีอะไรเงี้ยฮาโลวีนอ่ะแล้วข้อเสียบ้างข้อเสียมีอะไรไหมข้อเสียก็คืออาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งขนาดนั้นแต่รักหมดใจ ถ้ารู้ว่าชอบอะไรจะให้เธอว่าขอโทษค่ะก็เลยแบบว่าถ้าแบบว่ามีอะไรที่สมมติทะเลาะกันหรืออย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้พูดออกไปอาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็จะพยายามนะก็คือเรารู้สึกว่าในความสัมพันธ์มันควรจะคุยอะไรกันควรจะคุยกันให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่แบบเงียบๆนิดนึงอาจจะดูยากนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าสิ่งที่แบบรู้ข้อเสียตัวเองแต่พยายามจะปรับปรุงหมดยังจะได้ไปพาต่อไปอะไรข้อเสียเหรอก็คนเราก็มีฟลอเยอะก็อาจจะมีมากกว่านั้นมาเรียนรู้กันนะคะ พาต่อไปจะเป็นวันมีหาเซลก็คือพิมพ์จะขายพี่พลอยภายใน1นาทีให้พี่พลอยจับเวลาพร้อมและแอร์เราเล่น1 นาทีโอเคก็คือพี่พลอยใช่ไหมพี่พลอยเป็นคนที่น่ารักกรุบกริบมากทุกคนพี่พลอยเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าพี่พลอยเป็นคนซัพพอร์ตทีมไม่ว่าใครจะแบบมีไอเดียอะไรหรืออยากทำอะไรพี่พลอยก็จะซัพพอร์ตด้วยแบบเป็นเพื่อนที่แบบให้กำลังใจหรือแบบอยากกินอะไรอยากทำอะไรพี่พลอยก็แบบไปด้วยได้อะไรเงี้ยแล้วก็พี่พลอยเป็นคนที่แบบน่ารักอะแบบอยู่ด้วยแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็หัวเราะตลอดเวลาเป็นคนเต้นตื่นอยู่ด้วยเรามีความสุขคิ้วแล้วก็อ่ะที่บอกไปแล้วแต่งหน้าเก่งแต่งตัวเก่งก็คือแบบวันไหนที่ต้องไปงานหรืออะไรก็คือเป็นสไตลิสต์ส่วนตัวให้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่พลอยก็แบบดูแลลุคให้คุณได้แล้วก็พี่พลอยไม่ค่อยทำอาหารแต่ถ้าทำแล้วอร่อยก็ต้องรอดูนะต้องดึงให้ทำก็อร่อยแฮมเบิร์กแล้วก็พี่พลอยไปเที่ยวเก่งเลยสมมติถ้าอยากไปเที่ยวพี่พลอยก็พร้อมก็เหมือนซัพพอร์ททีมอ่ะคือไปได้กับเราทุกที่แล้วก็ลุยแล้วก็เรียนเก่งนางเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็หมดเวลายังหมดแล้วหมดเวลาแล้วเป็นไงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10เหรอให้คิดไม่ทันนะมันดึกแล้วให้9แล้วกันค่อนข้างตรงมากรู้จักเราดีมีอ่ะแล้วอีก1คะแนนขาดไปเพราะอะไร1คะแนนขาดไปเพราะอะไรอาจจะชมมากเกินไปหรือเปล่าก็มันเป็นช่วงเซลล์อ่ะแล้วมีอะไรที่ไม่เห็นด้วยบ้างมีอะไรที่ทีมพูดแล้วแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆก็ไม่นะรู้จักเราดีมากแล้วมีอะไรอยากเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มไหมมีอะไรอยากเพิ่มไหมเป็นแบบทำไมไม่พูดอันนี้วะต้องมาลองดูเอาเองขายเก่งกว่าเราแล้วงั้นก็ให้9คะแนนนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมถ้ามีคนสนใจคิดว่าอยากให้แบบติดต่อมายังไงแบบช่องทางไอจงไอจีหรือแบบชอบคนที่แบบอินเทอร์แอคในชีวิตจริงมากกว่าหรือยังไง
ก็ทัก IG มาได้เลยถ้าแบบว่าไม่ได้อยู่แบบใกล้เคียงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาเจอกันก็เข้ามาอินเทอร์แอคได้ค่ะต้องอยู่อังกฤษป่ะหรือแบบให้เขาบินจากกรุงเทพตรงมาก็ถ้าอยู่กรุงเทพก็ทัก IG มาก็ได้ไม่ถ้าอยู่กรุงเทพก็บินมาถ้าอยู่อังกฤษก็ทัก IG มาเอาไม่ใช่อะแปะวาแปะวาตรงนี้แล้วกันชึบ IG ใช่มั้ยใช่โอเคได้แล้วมีอะไรอีกมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าเขามีคนสนใจนอกจากทักมีวิธีการทักไหมชอบแบบทักเนียนๆหรือชอบแบบฟอร์มาไลค์รัวๆอะไรเงี้ยมีปะทักมาตรงๆได้เลยเพราะเราเป็นคนที่แบบจีบครับ ทักครับเราเป็นคน Baby ที่ชอบชอบเลยชอบเลยเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าคนที่ค่อนข้างตรงแล้วก็มีลูกเล่นนิดนึงอย่างเช่นอย่างสีเหลืองเยลโล่ไม่ได้โอเคทุกคนก็ใครสนใจก็ติดต่อมาเลยพี่พลอยพร้อมพิมพร้อมเป็นคิวปิดบ๊ายบายขอบคุณที่รับชม